โอเคระวังโดนฮีโร่ยิงโอ้โหสุดยอดรีโหลดแป๊บโอ้โหจบอะไรวะเนี่ยโอเคครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีด้วยการ Victory Cat นั่นเองรายการนำมาคุณเรียนรู้และสนุกพร้อมรอยผม Victory Cat นั่นเองเกมนั้นกลองชมคือเกม Minecraft นั่นเองเย้แล้ววันนี้เราจะมาโปรโมทเซิร์ฟเวอร์กันอีกแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่เราได้มาโปรโมทในวันนี้นะฮะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เราเนี่ยเคยโปรโมทไปแล้วนะฮะนั่นก็คือเซิร์ฟเวอร์MC Spirit นั่นเองนะฮะแต่ว่าในครั้งนี้นะฮะเซิร์ฟเวอร์นี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยทีเดียวจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับใครที่ไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะฮะสำหรับการโปรโมทเซิร์ฟเวอร์ของ MC Spirit นั่นเองสามารถทำการกดกดด้านบนขวามือได้เลยทำการดูคลิปที่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดล็อบบี้ของเซิร์ฟเวอร์นี้นั่นเองนะครับภายในเซิร์ฟเวอร์นี้จะมีอยู่เหมือนเดิมนะฮะนั่นคือ Kid Battle นะฮะแล้วก็ My C แล้วก็ Survival นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับแต่ว่าตรงล็อบบี้เนี่ยก็มีจุดน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะฮะนั่นคือข้อความรอยได้ตรงนี้นั่นเองเขาบอกว่าเราสามารถทำการพิมพ์ทับรูนะฮะเพื่อทำการดูกฎของเซิร์ฟเวอร์ได้นั่นเองอ่ะเราก็ทำการพิมพ์ไปเลยฮะคุณผู้ชมทับรูนะครับเพื่อทำการดูกฎของเซิร์ฟเวอร์นะฮะก่อนที่เราจะเล่นเซิร์ฟเวอร์อะไรเนี่ยเราก็ต้องดูกฎของเซิร์ฟเวอร์ด้วยว่ามันให้ใช้อะไรไม่ให้ใช้อะไรนั่นเองนะครับต่อมาสำหรับใครที่จะต้องการเปลี่ยนสกินนะครับเราสามารถทำการพิมพ์คำว่าทับสกินได้เลยแล้วก็เว้นรักตามด้วยชื่อสกินนั่นเองอย่างเช่นของผมเนี่ยผมอาจจะเปลี่ยนเป็นสตีฟก็ได้หรือจะเป็นของนอชก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับอย่างเช่นนอชก็ทำการพิมพ์ชื่อตัวละครของนอชไปเลยนะครับ NOTCHน่าจะใช่นะใช่หรือเปล่าครับน่าจะใช่นะฮะตอนนี้เขาบอกสกินได้ทำการอัปเกรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเดินทำการออกจากเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ทำการเข้าเซิร์ฟเวอร์ใหม่นั่นเองนะฮะในที่นี้ผมจะเปลี่ยนมาเป็นสกินตนเอง ไม่อยากใช้สกินของ Notch นะครับโอเคใช้มาเหมือนเดิมเลยอ๋อเขาบอกว่าต้องรอประมาณ30วินะฮะสามารถใช้งานได้นั่นเองสวัสดีเจ้าม้าโอ้โหตอนนี้ม้าเยอะมากเลยโอ้โหฟุ้งกงฟุ้งแกะโอ้ยอะไรกันนี่นี่มันเพาะพันธุ์สัตว์เลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเราลองพิมพ์ดูสิมันใช้งานได้ยังอู้น่าจะได้ละมั้งคุณผู้ชมนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราลองดูอีกรอบนึงฮะเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็สามารถใช้สกินเดิมได้ไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับส่วนเข็มทิศนี้จะเป็นเมนูนะฮะเช่นเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเราทำการคลิกดูนะฮะอย่างแรกเลยเราจะไปที่ Survivalมาที่เซิร์ฟดูซิว่ามีการอัปเกรดเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนะฮะดูนู้นโดเน็ตนะครับ MC Spirit น่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกของ Enchant จุดวาร์ปวาร์ปอยู่นี่แล้วนี่วาร์ปอะไรวะ นะฮะแล้วด้านหลังคืออะไรนะด้านหลังคืออะไรก็ไม่รู้ฮะตลาดโลกมาอีกแล้ว นะฮะตลาดโลกนี่ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไอ้บล็อกเล็กๆนี่มันคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงจุดล็อบบี้กันเลยดีกว่านะครับล็อบบี้ก็เหมือนเดิมครับผมเราสามารถทำการพิมพ์ว่าทับบินได้นะครับเพื่อทำการเปิดถังขยะนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถทำการพิมพ์ทับ SV ที่ย่อมจากเซิร์ฟเวอร์เพื่อการเลือกเซิร์ฟเวอร์อื่นได้นั่นเองกรณีที่เราเนี่ยถ้าทำการทำเข็มทิศหายนะฮะอย่างเช่นของผม นะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยคลิกเพื่อรับโปรเทคทุกๆ12ชั่วโมงนะครับรับไปเลยโอ้นี่จะเป็นของที่แอดมินเขาได้ทำการเพิ่มเข้ามานะฮะค่อนข้างที่จะสุดยอดเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอทำการเอาแอปเปิลมาก่อนละกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมเริ่มหิวแล้วนั่นเองนะฮะโอเคมาเดี๋ยวในส่วนของตัวนี้เราค่อยมาทีหลังละกันนะครับโอเคตลาดโลกนะฮะแน่นอนครับผมว่าผมพูดไปแต่คลิปที่แล้วนะฮะโอเคเราเดินมาที่หนึ่งตรงนี้เป็นช็อปนะฮะช็อปผมกล่าวว่าผมจะไม่เดินไปเพราะช็อปมันก็น่าจะเหมือนเดิมเนาะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวเราดูหินโปรเทคกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าหินโปรเทคจะมีระดับไหนบ้างนะครับหินโปรเทคของเซิร์ฟเวอร์นี้จะมีตั้งแต่10x10 20x20 30x30แล้วก็50x50นั่นเองนะฮะโอ้โหถือว่าค่อนข้างจะใหญ่เลยทีเดียวนะฮะ 50x50 นี่สามารถซื้อได้ทั้งโวล ซื้อได้ทั้งโวลเลยนะฮะโอ้โหถือว่าค่อนข้างใหญ่นะครับโอ้โหผมอยากไปคิดแบทเทิลแล้วคุณผู้ชมตอนนี้คิดแบทเทิลมีคนเล่นอยู่ตั้ง5คนเลยนะครับสวัสดีครับ หน้านี่เหมือนพาร์ทที่แล้วเลยนะฮะแหมยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับแหมรอบนี้มีการอัปเกรดมีเพิ่มลงเพิ่มเรือแหมคราวนี้เป็นบ่อน้ำเล็กๆแหมเอ็งร้ายเอ็งร้ายนะชาวประมงนะฮะคุณผู้ชมมีน้ำผุอะไรด้วยนะฮะตรงกลางนะครับโอเคตรงนี้เป็นโดเน็ตครับโอ้โหมีมังกรด้วยคุณผู้ชมผมไม่รู้มันคือมังกรอะไร
นะฮะโดเนทนี่น่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกของเทพทูนะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับนี่ใช่ด้วยนะครับใช้ไข่มังกรมาแลกเป็นของไอเทมแร่ๆอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับเป็นไข่มังกรผมเรียกมันว่าไข่มังกรแล้วกันเนาะซึ่งไข่นี้สามารถหาได้โดยการเติมหน้าเว็บนั่นเองนะครับก็สามารถมาเลือกดูตรงนี้ได้แล้วเราก็จะได้ของเทพๆนั่นเองนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะไปตรงอื่นกันบ้างนะฮะตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนอกจากเรือนะฮะโอเคตรงนู้นมีอะไรตรงนั้นเป็นจุดวาร์ปนะฮะอ๋อแล้วก็แจกของฟรีโอ้ดีเลยนะฮะตอนนี้อยากได้อาหารแล้วนะครับตรงนั้นน่าจะเป็นแจกของฟรีนะครับส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่ที่เราเนี่ยทำการเอนชานนั่นเองนะฮะซึ่ง EXP ฟรีแน่นอนครับผมแล้วก็อะไรเนี่ยลาพิสฟรีนะรับไปเลยนะครับก็บอกรับได้1ครั้งนะฮะต่อ24ชั่วโมงนะฮะโอ้โหนานมากเลยนะฮะหรือว่าเราจะไปหาลาพิสตัวเองด้วยตัวเองก็ได้เหมือนกันเนาะไม่มีปัญหาเหมือนกันนะครับโอ้โหแอปเปิลหมดเลยหรอผมอยากได้แบบอย่างเช่นเนื้ออะไรประมาณนี้นะฮะไม่มีเนื้อเลยหรอ นะฮะโอเคผมคิดว่าเซอร์เวอร์เนี่ยเราคงไม่ต้องใช้ชุดอะไรมากนะฮะเพราะเราจะเน้นไปที่คิดแบตเทิลนั่นเองนะครับโอเคตรงนี้เราก็ทำการเอนชานไปเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะเดี๋ยวผมขอเลือกตัวอย่างมาสักอันนึงละกันเนาะอย่างเช่นดาบมาละกันนะครับโอเคดูซิว่าเราจะทำการเอนชานได้สักเท่าไหร่นะฮะรับอีกครับโอ้รับไม่ได้ครับรับได้ทุกๆ1ชั่วโมงเนาะโอเคครับโอ้โหได้เลเวล9ให้ตายเถอะคุณผู้ชมโอเคเลเวล9เหรอก็ได้ครับคุณผู้ชมอ๋อกระเด็นกลับนะฮะกระเด็นกลับเลเวล1มีรัน PVP มั้ยมันคืออะไรครับมันคืออะไรทำไมมันอยู่ในป่าแบบนั้นนะฮะมีแค่สนใจแค่2คนอ่ะ3แล้ว4แล้วอ้าว5 6 7โอ้ยหันมาเป็นตาเดียวงี้ก็สยองเหมือนกันนะครับตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็คือการแลกของนะฮะสามารถเอาของแร่ๆมาแลกกันได้นะครับเพื่อให้มันแร่มากกว่าเดิมอื้อหืออะไรมันจะหัดสจอรอหันกรันยอโอ้อะไรมันจะเท่ขนาดนั้นนะครับหรือบางอันเนี่ยก็คือแบบหาได้ง่ายๆเลยอย่างเช่นเนื้อวัวดิบอะไรทำนองเนี้ยนะฮะก็มาสามารถแลกเป็นเนื้อวัวคุโรบุตะอื้อหือคือคุโรบุตะนี่คุ้นๆเหมือนเคยกินในเซเว่นนะฮะด้านนี้คืออะไรด้านนี้คือวาร์ปนะครับเดี๋ยวเราดูวาร์ป PVP สิไม่แน่อาจจะมีนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันดีกว่าแล้วทำไม ทำไมอยู่คนเดียวเงี้ยลุงลุงทำไมอยู่คนเดียวเงี้ยโอ้โหไม่เหนื่อยแล้วลุงโอ้โหอยู่คนเดียวตากแดดตากฝนนะลุงเดี๋ยวไม่สบายนะกินพาราสักเม็ดไหมลุงฮะอ๋อนี่เป็นชาวบ้านนะครับโอ้โหคงกระพัน4เลยอ๋อคงทน4นะฮะเฮ้ยคงทน5เลยนี่ว่าข้าวสาลีนะฮะถ้าเกิดใครมีฟาร์มก็สามารถมาแลกคุณลุงคนนี้ได้เลยนะครับนางจะอยู่คนเดียว นะฮะอันนี้คืออะไรอ่ะวับไปคุกนะฮะไปเยี่ยมเพื่อนเพื่อนไม่มีครับแล้วก็วับไปนรกไม่ไปครับแล้วก็ตีบอสนะฮะไป PVP เอาตีบอสละกันคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนมีคนไปตีบอสนะครับโอเคอันนี้คืออะไรน่ะไปตีบอสโอเคจัดไปนะฮะอื้อได้รับเงินมั้ยได้รับเงินมั้ยอยากได้เงินอยากได้เงินอื้อหือโอ้โหโอ้โหนี่บอสมึงระดับไหนวะเนี่ยเฮ้ยทำไมตีไม่เข้าวะทำไมตีไม่ได้วะเนี่ยคุณผู้ชมโอ้ my god ฮะโอ้โหตีไม่เข้าเลยอ่ะโอ้โหตายแล้วตายแล้วโหด้านหลังเพื่อนเราฮะอู้อะเทมแรงขึ้นครับโอ้โอ้พระเจ้าโอ้ไม่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 โอ้โหอะไรมันจะแรงขนาดนั้นผมไม่ไปแล้วนะครับโอเคตรงนี้มีอะไรอ่ะตรงนี้มีทีมอ๋อมีระบบทีมนะฮะคราวที่แล้วก็มีระบบทีมเหมือนกันเนาะแล้วก็ความสามารถของแต่ละยศอันนี้ก็สามารถดูจากคลิปที่แล้วได้นะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่รู้ก็สามารถมาดูคลิปนี้ได้นั่นเองนะครับฝั่งนี้คืออะไรฝั่งนี้คือการเลือกเพศนะฮะซึ่งเพศรอบนี้ผมยังไม่ได้เลือกนะผมเลือกเป็นเพศชายละกันนะครับโอเคจะขึ้นมาไหมขึ้นมาเหมือนกันฮะหรือจะเอาอันอื่นดีนะฮะไรเพศ ไรเพศดีกว่าเขาเรียกว่าไม่ระบุเพศในรูปแบบนี้นะครับอ๋อสามารถกดแย่งโอ้แย่งได้นะฮะอ๋อเป็นการแย่งเพชรนะฮะเป็นการแย่งแร่นั่นเองครับตรงนี้ถ้าเกิดใครมากดทันก็ได้รับไปนะฮะก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดมีคนมากดก่อนแล้วนะฮะเราก็ไม่สามารถที่จะรับได้แล้วนั่นเองอะไรทำนองนี้นะฮะไม่ใช่ว่าของใครของมันคือเป็นของส่วนรวมใครมากดก่อนก็ได้ก่อนอะไรทำนองนี้นั่นเองนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูของแร่กันเลยดีกว่านะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะเอาอาหารมาก่อนฮะแต่โอเคครับมาเรามาดูอย่างแรกเลยครับนั่นก็คือหมวกแห่งขึ้นพลังเลยเลเวล40ทั้งนั้นเลยนะฮะยกเว้นความคงทนเลเวล 1,000 เลยทีเดียวนะครับแล้วก็เกาะขึ้นพลังเหมือนกันนะฮะแล้วก็กางเกงขึ้นพลังแล้วก็รองเท้าขึ้นพลังนะครับแล้วก็ดาบนั่นเองโอ้โหดาบมังกรเพิงนะฮะอันนี้ดาบเหล็กกากๆไปเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเซฟตี้ก่อนครับแล้วก็นี่ครับธนูนะฮะเป็นธนูเทพ
คราวนะฮะส่วนพวกแร่พวกนี้ผมคงไม่ต้องรีวิวอะไรมากนะฮะแน่ๆคือแม่งคงทนอย่างเดียวนะฮะผมจะเน้นไปที่คงทนซะมากกว่านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปที่ตีบอสกันอีกรอบนึงนะฮะนี่โดเนทนะครับนี่อะไรวะเนี่ย นี่แล้วของฟรีชอบวาร์ปโอเคครับเดี๋ยวเรากลับไปดูวาร์ปอีกทีนึงเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเอาไอ้นี่ไปด้วยดีกว่านะฮะก็คือหมวกอีก2ตัวนั่นเองนะครับซึ่งหมวกแรกจะเป็นนักกล้ามนะฮะหมวกนักกล้ามเลเวลจะ50อู้จะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับเมื่อใส่หมวกนี้เลือดเพิ่มขึ้น2หัวใจโอ้สุดยอดเลยนะฮะอันนี้ถือว่ากากไปเลยนะครับใส่ไปเลยฮะเลือดเราจะได้เพิ่มขึ้นนะครับส่วนอันนี้ล่ะอันนี้จะเป็นหมวกมาราธอนนะฮะก็จะวิ่งเร็วขึ้น 0.2 วินาทีนั่นเองนะครับสุดยอดเลยนะครับความคงทนนี่ก็จะเป็นที่ 1,000 เหมือนเดิมนะครับส่วนอื่นก็จะเป็นเลเวล50นั่นเองนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆเลยนะฮะเพื่อให้เลือดเราเนี่ยทำการรีเฟรชไปด้วยนั่นเองไอ้นี่มึงใช้สกินน็อตโอ้โหมึงนี่เกรงมากเลยนะฮะใช้สกินของผู้สร้าง Minecraft เดี๋ยวมึงโดนแน่เดี๋ยวมึงโดนแบนแน่เดี๋ยวก่อนนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเรามาล่าบอสกันดีกว่านะฮะอันนี้คืออะไรอ่ะไปแลกของบอสนะฮะแล้วก็ไปตีบอสเอาตีบอสก่อนละกันสวัสดีครับพี่โอ้โหสุดยอดสุดยอดครับพี่สุดยอดไอ้ที่มึงคิดมาแน่ไหนมึงเข้ามาเฮ้ยมึงเข้ามาไอ้ตัวนี้ใช่ไหมนะคราวนี้เราจะมึงฆ่ากูไว้นะฮะธนูครับคุณผู้ชมโอ้พระเจ้าคุณผู้ชมโอ้โหของมันเลยเอาเลยฮะคุณผู้ชมโอ้แต่ว่าลูกธนูนี้ไม่ค่อยสักเท่าไหร่นะฮะคือยังเฉยๆอยู่นะครับต้องเป็นโอ้โหต้องเป็นดาบนะครับไหวไหมพวกไหวไหมเดี๋ยวเราจัดการเองเดี๋ยวเราจัดการเองไหนบอสระดับไหนฮะบอสระดับไหนเจอดาบกูไปนี่เศร้าฮะเศร้าถึงกับเศร้าเลยนะครับโอ้โหเหมือนกับว่ายิ่งมาบอสก็ยิ่งโอ้โหบอสยิ่งน่ากลัวขึ้นนะคุณผู้ชมเห็นไหมโอ้โหยิ่งฆ่ายากขึ้นเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหให้ตายฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะไอตัวนี้ยังไม่ตายโอเคตายแล้วฮะเดี๋ยวก่อนนะฮึบนี่ไงฮึบนี่ไงโอ้ชิตโอ้ลีชิตธนูมาจากไหนวะฮะไอตัวนี้มาอีกแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะเลือดเราไม่ลดเลยเลือดเราถือว่าเยอะมากเลยนะฮะอ้าวเซิร์ฟหลูของเทพเกินจนเซิร์ฟแหลกเลยนะฮะดาเมจมึงเยอะจริงไหมเดี๋ยวผมกลับมาตั้งหลักแป๊บนะฮะโอ้ให้ตายเลยครับคุณผู้ชมอะไรกันนี่อะไรกันนี่โอ้โหมีคนถามเราด้วยครับคุณผู้ชมว่าชุดเรานี่เลเวลเท่าไหร่ดาบเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ทำนองนี้นะฮะผมอยากจะบอกว่าแอดมินให้มาครับแล้วต้องบอกว่าชุด 10,000 นะฮะถ้าเกิดเล่นวอลซีก็จะมีเซต 1,000 ใช่ไหมอันนี้เซต 10,000 นะถือว่าเทพถูมากนะฮะแล้วก็นะเซตเซต 10,000 นะฮะดูซิว่ามันจะเชื่อไหมคุณผู้ชมลองดูนะฮะโอ้ยโอเคฮะไหนโอ้ถามเพื่อนเราเหรอฮะถามเพื่อนเราเหรอฮะนี่ครับมีคนตอบแม่งจุดๆมานะฮะโอ้โหเป็นชุดเป็นเขาจะเรียกว่าไงเดียเป็นชุดเทพๆอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวก่อนนะเป็นชุดแร่ชุดแร่เดี๋ยวก่อนนะอุ้ยมีสตาร์ด้วยนี่ว่าคุณผู้ชมโอเคฮะชุดแร่นะต้องบอกเขาไปอย่างดีๆนะฮะมีสิทำไมจะไม่มีนะชุดนี้นะฮะชุดนี้ที่หากันได้ง่ายสักขนาดไหนนะครับคือต้องเทพจริงๆนะครับโอ้โหของเราเติมโหดสุดแล้วอ๋อเขาบอกเขาของเขาเนี่ยโหดสุดภายในเซิร์ฟแล้วนะฮะแต่ผมเซอผมโหดกว่าโอ้โหโอเคของผมยิ่งกว่าใหม่ของผมนี่ของผมซุปเปอร์ใหม่ของผมซุปเปอร์ใหม่เลยนะฮะลำดับ2ของเซิร์ฟนะผมก็ระดับ1ไงงงอะไรล่ะฮะอันนี้คืออะไรอ่ะประตูอะไรเหรอของผมซุปเปอร์ใหม่นะของเขาบอกว่าของเขาอะไรนะของเขาระดับ2ของเซิร์ฟผมระดับ1ไงผมระดับ1นี่ไงโคตรแรเลยนะฮะเอ้ยอย่าทำเพื่อนเราอ้าวเซิร์ฟเวอร์ค้างเลยนะฮะสงสัยจะแรจัดนะฮะนี่ผมระดับ1อ๋อโอเคฮะนี่เรานี่ตายเอานะฮะเอ๊ะทำไมสตาร์ฟตายเอาโอเคผมเอาเป็นว่าคร่าวๆประมาณนี้ละกันเนาะนะเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเขาบอกว่าอะไรเนี่ยคลิกเพื่อขึ้นรีซอฟแพดของท่านขึ้นหรือไม่กรุณาตอบนะฮะขึ้นค่ะขึ้นนะฮะของผมขึ้นแล้วนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะถ้ากดป้ายนี้แล้วยังไม่ขึ้นรีซอฟแพดจะอ๋อให้เราเนี่ยทำการแจ้งแอดมินนั่นเองสวัสดีครับคุณสตาร์กแม่คุณสตาร์กมานะฮะคุณผู้ชมอู้ของเทพๆทั้งนั้นเลยนะครับใช้สำหรับในการแลกของเติมนะฮะอันนี้นะครับ1
ลูดี้เหรอใช่ไหมก็อ่านว่าลูดี้ใช่ไหมหนึ่งลูดี้เท่ากับ10บาทนะครับผมมี6464ก็โอ้โห640เลยนะฮะ640โอ้โหเยอะมากเลยนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะแม็กปืนสำหรับปืนเติมนะฮะผมไม่ได้เติมนะฮะแต่ว่าผมก็สามารถใช้ได้ นะฮะอันนี้คืออะไรเนี่ยผมนึกว่าผมเล่นเฮเดผมนึกว่าผมเล่นเฮเดนะฮะเปิดกล่องไม่ติดแล้วฮะคุณผู้ชมโอ้ใจเย็นอ๋อแล้วก็มีชุดของคุณสตาร์กนะฮะแล้วก็มีดาบแล้วก็มีปืนนะครับซึ่งปืนนี้ผมขอเอาเป็นคิดซูเปอร์วีละกันนะครับแล้วก็เอาอะไรดีคุณผู้ชมเอาเป็นนี้ดีกว่า MCA1 ละกันนะครับแล้วก็ลูกกระสุนแม็กปืนนะครับนี่เอามา3แม็กเลยนะฮะโอเคเป็นไงล่ะฮะงงเลยสิว่าเรามีได้อย่างไร โอเคครับเงิบแอดบอกให้วิซูรี่ใช้เซตทั้งหมดถูกต้องไม่มีปัญหานะฮะเราต้องตอบไปว่าyes นะ yes โอเคฮะมาดาบเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมอ่านนี่อ่ะผมหยิบปืนมาแล้วนะครับมาไหนมาลองยิงสิมาลองยิงนะฮะอันนี้คืออะไรเนี่ยคลิกเพื่อรับเว็บเติมเงินนะครับโอเคนะฮะอันนี้คืออะไรเนี่ยการซื้อเซตทุกเซตกรุณาทำตัวให้มีช่องพอที่จะเก็บอ๋อมีช่อง inventory ให้พอที่จะเก็บเนี่ยนะโอเคหากอยู่ที่สปาวจะไม่สามารถยิงกันได้โอเคเลยนะฮะโอเคอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือเซต 1,000 พอยต์นะฮะโอ้โหโอ้โหผมมีนะฮะสุดยอดเลยใช่ไหมล่ะอันนี้คืออะไรนะโอ้เซต 500พอยต์ทำไมเซตนี้กากจังงั้นผมเปลี่ยนก่อนนะฮะโอเคฮะตอนนี้เราอยู่กับแอดมินด้วยนะครับสวัสดีครับแอดมินนะฮะแอดมินชื่อโทนี่นั่นเองนะฮะโอเคอันนี้คือเซต300นะครับเราก็มีคริสปุซุปเปอร์วีด้วยนะครับโอเคคงจะไม่มีอะไรแล้วเนาะอันนี้คืออะไรอ่ะรับของประจำวันรับสิครับนะจุดๆนี้นะครับรับของฟรีรับสิครับนะฮะโอ้โหถือว่าได้อะไรมาเยอะแยะเลยนะครับโอเคมีแอปเปิลทองด้วยนะครับเรารู้สึกว่าเราจะได้อักมาด้วยนะครับแล้วก็มี AK47 ด้วยนะฮะสุดยอดนะฮะสุดยอดจริงๆอันนี้จะเป็นระบบทีมนะฮะสำหรับใครที่มาเป็นแบบคู่ๆนะฮะมาเป็นเพื่อนกันก็สามารถมาใช้ระบบทีมกันได้เลยนะครับมาสตาร์ทเลยฮะนี่มาเกิดตรงไหนวะฮะไม่รู้เหมือนกันฮะคุณผู้ชมเฮ้ยใจเย็นใจเย็นตกใจฮะแอดมินนะฮะเขาบอกให้เราเนี่ยทำการรับทีนะฮะเราก็ทำการรับไปเลยนะฮะโอเคปุ๊บเรียบร้อยรับมาเลยฮะอยู่ไหนวะรับมาแล้วฮะอยู่ไหนเอ่ยรับมาแล้วนะไม่รู้เหมือนกันฮะอันนี้คือไม้อันนี้คือไม้นะฮะเอ้ยได้ยินเสียงซอมบี้ครับโอเคระวังโดนฮีโร่ยิงปุ๊บโอ้โหสุดยอดรีโหลดแป๊บโอ้โหคุณอะไรวะเนี่ยโอเคฮะกดรีโหลดยังไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะกดไม่ได้กดตัว R เหรอโอ้โหนี่ครับทำการรีโหลดเองอัตโนมัติฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะยิงโอ้ shit โอ้ยิงฮะยิงโอ้โหนี่เสียงดีใช่ไหมเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหผมนึกว่ากระสุนบาสก้าเรียบร้อยฮะยิงโคตรสนุกเลยนะฮะกินแอปเปิ้ลแป๊บคุณผู้ชมเฮ้ยอย่ายุ่งกับเรานะฮะเดี๋ยวก่อนนะนี่ครับผมเอา M4A1 ไปสู้กับมันฮะเดี๋ยวก่อนนะหลบครับยิงครับยิงโอ้โหกระเด็นไปฝั่งนู้นเลยโอ้ไม่กอดนะฮะปืนเขาแรงจริงครับคุณผู้ชมนะไม่ต้องบอกแล้วว่าปืนอื่นจะเป็นระดับไหนโอเคครับอันนี้คือ M4A1 นะฮะเดี๋ยวก่อนนะมึงหลบใช่ไหมมึงหลบเหรอฮะมึงหลบเหรอฮะคุณสตาร์คมึงหลบใช่ไหมคุณสตาร์คฮะเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมตอนนี้ผมเริ่มมีปัญหาแล้วฮะผมเริ่มมีปัญหาเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยโอ้ shit shit โอ้คุณสตาร์คเล่นผมนะฮะคุณผู้ชมโอ้ fuck เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเกิดอะไรขึ้นแอดมินเล่นกูแล้วนะฮะแบบนี้คุณผู้ชมโอเคครับมาโอ้โหซอมบี้นี่แม่งเยอะมากนะฮะโอ้โหนึกว่าจะยิงคนนะฮะต้องมายิงซอมบี้โอเคคร่าวๆของเซิร์ฟเวอร์ MySea ก็มีประมาณนี้ละกันนะฮะอย่างที่เขาบอกเลยครับผมว่าชุดเซตนี้ก็เป็นราคาที่แพงนะฮะแล้วก็มีการเทพมากๆเลยนะสำหรับใครที่อยากเทพในเซิร์ฟเวอร์นี้ก็สามารถมาเล่นกันได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเทคเจอร์แพ็คหรือว่าอะไรนะฮะภายในเซิร์ฟเวอร์ MySea นี้ถือว่าจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเซิร์ฟเวอร์สุดท้ายเลยนะฮะนั่นก็คือเซิร์ฟเวอร์ที่ผมปลดปานนั่นคือคิดแบทเทิลนั่นเองนะครับไปเดี๋ยวเราไปคิดแบทเทิลกันเลยนะฮะสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนนะ เดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่ารีซอร์ทแพทยังไม่ออกนะฮะโอ้โหมายก็อดฮะคุณผู้ชมไม่เป็นไรครับผมมาเดี๋ยวเรามากดที่
คิดแบตเทิลกันเลยนะครับไอ้ด้านหลังสุดนี้นะครับผมจะเป็นคิดอันล็อกนะฮะก็จะเหมือนเป็นเหมือนกับว่ามันจะให้เราเนี่ยทำการสุ่มนั่นเองนะครับซึ่งผมก็สุ่มไปแล้วเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดใครดูคลิปที่แล้วเนี่ยคือจะเห็นว่าเราได้สาย PVP มาซึ่งผมก็สุ่มไปแล้วอีกสายนึงนะเป็นสายช่วยเหลือนั่นเองนะครับก็จะมีพวกยาฮิลเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสุ่มอีกรอบนึงดูซิว่าเราจะได้อะไรฮะปึ๊บ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 เยี่ยมนะฮะเป็นเซตสายแทงนั่นเองสุดยอดเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูสายแทงซิว่าเราจะได้โอ้โหเดินช้าด้วยนะฮะสายแทงเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะยังไงสายแทงเหรอฮะมึงอะฮะเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมไอสายนี้ที่มันสายดึงใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะโอเคโอ้โหดีมากเลยนะนายที่นายดึงเราแต่ว่านายอย่าดึงแบบนี้เลยผมก็ตกเปล่าๆลงไปเยี่ยมครับเยี่ยมโอเคเฮ้ยเดี๋ยวกูติดโอ้ไม่กอดโอ้ก่อนไม่กอดโอเคฮะเรียบร้อยครับผมฮึบฮึบอื้อหือ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 โทนี่อื้อหือแอดมินครับแอดมินแอดมินโดนผมไปแล้วนะฮะสุดท้ายบอกเลยนะฮะไม่มีใครชนะโอ้ชิตโอ้ชิตโอลีชิตโอ้ว้าวเดี๋ยวก่อนนะโอ้ชิตเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยใครทำร้ายผมวะนะมันมียานะฮะเดี๋ยวก่อนนะฮึบโอเคฮะเดี๋ยวก่อนนะตีแม่งเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมใครทำร้ายผมมาฮะเดี๋ยวก่อนนะมันมีใครทำร้ายผมหรือเปล่าฮะเมื่อกี้ผมยืนเฉยๆมันหายตัวด้วยเอ้ยนี่ไงจัดเลยพวกจัดเลยตีมันเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยพวกอย่าทำร้ายเราอื้อหือแอดมินฮะแอดมินอื้อหือแอดมินครับแอดมินแอดมินก็แอดมินเถอะฮะนะจุดๆนี้นะครับแอดมินก็แอดมินเถอะนะฮะยังไงก็สู้ผมไม่ได้อยู่แล้วนะครับโอเคอู้ชิดอู้ว้าวผมตีถูกฮะเมื่อกี้ผมตีถูกเดี๋ยวก่อนนะนี่ไงโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก่อนนะผมขอเอาเก็บก่อนฮะโอเคฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันนะเดี๋ยวก่อนนะผมขอเก็บสายก่อนนะครับโอเคตอนนี้เรามียาพิษอยู่1อันนะฮะเหลืออันสุดท้ายแล้วนะครับโอเคคุณไอรอนแมนฮะคุณสตาร์คคุณสตาร์คไว้บ่หึคุณสตาร์คไว้บ่ฮะคุณสตาร์คไว้บ่ถึงคุณสตาร์คไว้บ่คุณสตาร์คไว้บ่แอดมินครับแอดมินครับแอดมินเราพันธมิตรกันหรือเปล่าฮะแอดมินฮะแอดมินคุณสตาร์คเดี๋ยวก่อนนะคุณสตาร์คอย่าทำร้ายเพื่อนครับคุณสตาร์คโอ้โหคุณสตาร์คทำไมเท่จังวะเฮ้ยคุณผู้ชมโอ้โหยอมคุณสตาร์คขนาดนี้นะฮะผมไม่อยากสู้กับจาวิสซะแล้วคุณสตาร์คเทพเหลือเกินฮะโอเคแอดมินจะพันธมิตรแอดมินจะพันธมิตรไม่ได้แล้วครับแอดมินฮะณจุดนี้ฮะแอดมินฮะณจุดนี้ไม่ได้แล้วครับแอดมินฮะเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มันบล็อกเดินช้าด้วยนี่ว่าโอเคครับเรียบร้อยเป็นยังไงล่ะฮะโอ้เดี๋ยวก่อนนะโอ้พระเจ้าโอ้ฟักเสร็จแล้วเล็งกูเสร็จแล้วลงไปเลยครับพวกลงไปเลยกูไปแล้วจ้ากูไปแล้วจ้านะฮะไปเลยจ้าอันนี้ก็ตัวนี้มึงไม่เห็นกูใช่ไหมตายนะฮะบอกแล้วครับผมไม่มีใครหล่นมาได้นะฮะหล่นไปครับหล่นไปยังไงดีฮึบโอ้โหสู้เว้ยเฮ้ยสู้ตัวนี้ฮะสู้เหรอฮึสู้เหรอสู้พี่วิกเหรอฮะสู้พี่วิกเหรอมึงเคยดูพี่วิกไหมอ้าว ตายเฉยเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวก่อนนะความเจ็บปวดนะฮะอันนี้ทิ้งไปเดี๋ยวก่อนนะขอสลับแล้วกันเนาะโอเคครับมาไว้นะครับโอเคมาถือว่าเป็นรอบสุดท้ายแล้วละกันเนาะคุณผู้ชมโอเคโทนี่ครับแอดมินโทนี่ครับผมอยากมีเซอร์ไพรส์กับพี่มากเลยฮะแอดมินโทนี่ครับโอ้โหแอดมินเว้ยเฮ้ยโอเคครับผมคร่าวๆของเซิร์ฟเวอร์นี้ก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะฮะสำหรับใครที่ชอบเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะแล้วก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์และสุดท้ายอย่าลืมติดตามและกด Subscriber นั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจผมด้วยให้ตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองก็วันนี้วิทยุแคสขอลาไปก่อนละกันโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ